เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงรายการได้ยินในข้อที่107ค่ะเรามาเริ่มดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่าในการทดลองเรื่องความเข้มของเสียงวัดความเข้มของเสียงที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไป10เมตรจากลำโพงได้ 1.2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 วัตต์ต่อตารางเมตรความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง30เมตรจากลำโพงจะเป็นเท่าใดช้อยที่1 1.2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 วัตต์ต่อตารางเมตรช้อยที่2 0.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 วัตต์ต่อตารางเมตรช้อยที่3 0.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 วัตต์ต่อตารางเมตรและช้อยที่4 0.13 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 วัตต์ต่อตารางเมตรค่ะเมื่อน้องๆดูโจทย์ในข้อนี้จบแล้วน้องจะรู้ว่าโจทย์ถามหาว่าความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง30เมตรจากลำความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง30เมตรจากลำโพงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือเหมือนเขาให้มา2เหตุการณ์ใช่ไหมคะเหตุการณ์แรกคือเขาให้ระยะแรกมาที่ให้เป็น R1 ระยะแรกมาแล้ววัดความเข้มเสียงจากลำโพงได้ I1 ถัดมาเขาให้ความให้ระยะที่2มาก็คือ30เมตรแล้วเขาถามหาว่าความเข้มเสียงจากลำโพงเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็คือถามหา I2น้องๆจะเห็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเลยซึ่งน้องๆก็รู้ว่าจากสูตร i เนี่ยหายังไงเอ่ยถ้ามันมีการกระจายออกไปเนี่ย i มันหาจาก p หารด้วย4 pi r ยกกำลัง2ซึ่งอย่างนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเป็นลำโพงตัวเดียวกันใช่ไหมคะในกรณีนี้ถ้าลำโพงตัวเดียวกัน4 pi ก็เป็นค่าคงที่พี่ก็เลยได้ว่าพจน์นี้เป็นค่าคงที่นะคะเมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บเราจึงเห็นได้ชัดว่า i แปรผันตรงกับ1ส่วน i ยกกำลัง2หรือแปรผกผันกับ i ยกกำลัง2นั่นเองเราก็จะได้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบจะได้เป็น i 2ส่วน i 1จะเท่ากับ r 1ยกกำลัง2ส่วน r 2ยกกำลัง2งั้นพี่ก็จะทำการแทนค่าต่างๆลงไปเพื่อหา i 2นะคะพี่ก็จะได้ว่าi 2ส่วน i 1ก็คือ 1.2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 วัตต์ต่อตารางเมตรเท่ากับ r 1ยกกำลัง2ก็คือ10ยกกำลัง2หารด้วย30ยกกำลัง2ตรงนี้มันก็จะเป็น1ส่วน3ใช่ไหมคะทีนี้ย้ายข้างขึ้นไปเนาะจะได้เป็น i 2เท่ากับ 1.2 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 หาร 3 ซึ่งมันก็คือ 0.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 ทันนะอ๋อตรงนี้ไม่ใช่1ส่วน3สิเพราะว่ามันเป็นอะไรคะมันเป็น10กำลัง2ส่วน30กำลัง2มันก็เลยเป็น100ส่วน900มันเลยต้องเป็น9นั่นเองต้องเป็น1ส่วน9นะตรงนี้พลาดนิดหนึ่งลืมยกกำลัง2เป็น1ส่วน9ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะต้องเป็น 0.13 คูณ 10 ยกกำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะพี่จึงได้คำตอบแล้วว่า i 2เท่ากับ 0.13 คูณ 10 ยกกำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรพบว่ามันตรงกับช้อยไหนเอ่ยดูสิช้อยที่4นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะนี่น้องๆเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราลืมยกกำลัง2เมื่อไหร่มีช้อยมาหลอกด้วยคือ 0.4 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2เราจะผิดทันทีเลยนะเพียงเพราะเราประมาทตรงที่เราลืมยกกำลัง2ดังนั้นก็อย่าลืมนะคะเรามาสรุปกันค่ะในข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าระดับความเข้มเขาถามความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง30จะเป็นเท่าไหร่โดยให้ความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง10มาซึ่งเราข้อนี้เรารู้ว่ามันเป็นลำโพงตัวเดียวกันถูกไหมคะถ้าเป็นตัวเดียวกันกำลังที่ออกมามันก็ต้องเท่ากัน
เราจึงได้ว่า p ส่วน4พายเป็นค่าคงที่ i ก็จะแปรผันตามเศษ1ส่วน r ยกกำลัง2หรือแปรผกผันกับ r ยกกำลัง2ก็จะได้ i 2ส่วน i 1เท่ากับ r 1ยกกำลัง2ส่วน r 2ยกกำลัง2แล้วก็แทนค่าต่างๆลงไปค่ะที่สำคัญอย่าลืมยกกำลัง2ก็จะได้ว่า i 2เท่ากับ 0.13 คูณ10ยกกำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรนั่นเองก็พบว่าตรงกับช้อยที่4ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินนี้นะ